สวัสดีครับพบกับผมดร.ธเนศนะครับโอเคนะฮะวันนี้เราก็จะมานะฮะทำการเขียนโปรแกรมกันนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะถ่ายทอดสดนะฮะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่แรงพอนะฮะถึงถ่ายทอดสดไปเนี่ยมันก็อาจจะติดดับๆนะครับทำให้เสียอารมณ์นะฮะเสียอรรถรสในการรับชมเปล่าๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำโมบายแอปพลิเคชันนะครับโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือนะฮะไปที่ Google ครับเพราะว่า Google คือคำตอบของทุกอย่างแล้วฮะตอนนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็นะฮะพิมพ์คำว่า Ionic พิมพ์เข้าไป Ionic ชอบนะครับเราก็จะเจอลิงก์แรกนะครับไม่ต้องคิดมากเลยครับเข้าไปเลยฮะลิงก์แรกเข้าไปดูซิว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเริ่มต้นนะฮะศึกษาก่อนนะครับ ionicframework.com นะครับเป็นตัวที่มาแรงมากนะฮะในตอนนี้นะฮะผมก็ใช้อยู่นะครับซึ่งชอบมากนะฮะรักมันมากนะครับไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรดีเท่านี้มาก่อนนะครับอย่างที่บอกก็คือวันนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้จากโทรศัพท์นะมันจะช้านิดนึงนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหหน้าตาของมันสวยงามมากนะครับมันก็จะขึ้นมาว่า Ionic นะครับ The Top Open Source Framework for Building Amazing Mobile App โอ้โหแค่ชื่อก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นในการทำถูกไหมมันก็จะมีนะฮะปุ่มนะฮะให้เราเข้าไปนะครับ Get Start นะฮะเราก็เข้าไปที่ Get Start นะฮะลองดูอ่ะนะฮะต้องอดทนกับมันนิดนึงนะวันนี้ผมต้องใจเย็นนะแต่ว่าเราอัดหน้าจอไม่มีปัญหาละนะครับเพราะว่าพออัดเสร็จก็โหลดขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้ชมก็ชมไปนะครับเคสสตาร์ทนะครับมายังเอ่ยยังไม่มาข้างล่างคือแค่โฆษณานะครับมันยังหมุนอยู่นะครับยังไม่มาตอนนี้มันเป็นนะฮะเวอร์ชั่น 3.6.0 ใช่ไหมMIT License นะครับก็กดอีกครั้งหนึ่งทำไมช้าจังลูกนะฮะเร็วๆหน่อยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะสำหรับมือสมัครเล่นนะครับก็มาใช้ Ionic ผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าผมลองมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มันสามารถทำเป็น Enterprise ได้แต่ว่าการทำเป็น Enterprise เนี่ยมันต้องจ่ายเงินนะครับซึ่งมันก็โอเคนะฮะวินวินนะครับก็ต้องมีการจ่ายเงินบ้างนะครับเราจะมาใช้ของฟรีตลอดได้ยังไงนะฮะทีนี้นะครับมันไม่เปลี่ยนหน้าให้ดูข้างล่างก่อนนะฮะ Ionic โอ้มันเปลี่ยนแล้วนะโอเคไม่ต้องละทีนี้เข้าหน้า Get Start ได้แล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะฮะเราจะต้อง install นะครับIonic ลงไปนะครับซึ่งก่อนที่จะทำเนี่ยนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับ install Ionic เนี่ยขั้นแรกนะเดี๋ยวเพิ่งไป install นะมาดูข้างขวาก่อนขั้นแรกสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าคุณจะต้องมี Node.js นะครับ Node.js เนี่ยจะต้องถูก install เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างแอปนะครับการที่จะไป install node.js ก็ไปที่นะ Google อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิมพ์ node.js นะฮะหรือ node.js ก็ได้นะมันรู้อยู่ละนะครับ Google ฉลาดมากพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกมันก็สามารถที่จะรู้ว่ากำลังพูดถึงอะไร node.js นะฮะทีนี้เนี่ย node.js เนี่ยนะครับมันคือเบื้องหลังทั้งหมดเลยของการทำงานซึ่งจะต้องมีก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่สามารถทำได้นะครับ node.js มันคืออะไรเราก็มาอ่าน node.js คือJavaScript Runtime Built on Chrome นะครับ V8 JavaScript Engine ก็คือมันจัดการ JavaScript ทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วทุกอย่างคือ JavaScript หมดนะครับแต่ว่าการที่มันมี Node.js ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของการเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ดาวน์โหลดไปนะครับดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 8.4.0 ไปนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องผมมีแล้วนะฮะผมก็เข้าไปดูว่ามีหรือยังนะครับกดเข้าไปนะครับที่คอมมานด์พร้อมนะครับคอมมานด์ไลน์อินเทอร์เฟซของเรานะครับแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งว่า node-v
โน้ตลบ v มันก็จะบอกว่าเวอร์ชั่นตอนนี้ของเราคืออะไรของผมเป็นเวอร์ชั่น 7.7.4 นะครับแล้วก็นะฮะพอลงโน้ต .js เสร็จเนี่ยมันจะมีโน้ต package manager มาให้นะครับผมก็ลองดูว่าผมมีหรือยังนะฮะมีแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่น 5.3.0 นะครับจากนั้นเราก็พร้อมแล้วที่จะinstall นะครับ Ionic ลงไปก็ใช้คำสั่งนี้เลยครับ npm install -g cordova ionic นะครับเนื่องจากว่าผมก็มีแล้วอีกนะครับดังนั้นผมไม่ทำเนาะนะครับนะพอมีโนดแล้วก็มาใช้คำสั่งนี้เลยครับ npm install -g cordova ionic ลงไปนะครับก็นะเป็นการ install ionic ทีนี้เนี่ยเริ่มต้น startนะครับผมก็ใช้คำสั่งเนื่องจากว่าผมมี Ionic อยู่แล้วถูกไหมผมก็ใช้คำสั่ง Ionic เดี๋ยวผมต้องไปที่โปรเจกต์ที่ผมเก็บโปรเจกต์ Ionic ก่อนนะฮะต้องเปลี่ยนเส้นทางก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ install มั่วไปหมดนะครับ cd Ionic อันนี้โปรเจกต์ที่ผมเก็บ Ionic ลองดูค่ะเห็นไหมนี่ที่ผมทำนะครับทีนี้เนี่ยเวลาจะสร้างใหม่ก็พิมพ์ Ionic นะครับ Ionic start นะฮะMy app เอาเหมือนเขาเลย My app มียังไม่ซ้ำเนาะโอเค My app นะครับ My app ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวแท็บข้างหลังเนี่ยเราอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมันแล้วแต่มันคือ option นะครับอย่างที่บอกก็มาดูตรงนี้ option มีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ blank เข้าไปมันก็จะเป็นโปรเจกต์เปล่าถ้าเกิดเราใส่แท็บมาเข้าไปมันก็จะกลายเป็นโปรเจกต์ที่มีแท็บมาให้หรือถ้าเกิดเราใส่ไซส์เมนูมันก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีไซส์เมนูมาให้โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเป็นโปรเจกต์ที่มีไซส์เมนูมาให้แล้วกันนะครับผมพิมพ์ไซส์เมนูดูซิว่ามันจะมีไซส์เมนูมาให้ไหมนะครับเป็นการเริ่มต้นก็install นะครับมันก็จะดาวน์โหลดทุกอย่างมาจากอินเทอร์เน็ตคือแค่ต่อเน็ตอะเราสามารถที่จะมีโปรแกรมละนะครับเป็นเรียกได้ว่ามันคือยุคใหม่อ่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องเริ่มต้นเองหมดนะครับตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะครับที่ทำงานอยู่นะฮะในบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาก็ทำหลายๆอย่างให้เราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแน่นอนว่าในระดับของการเป็นbusiness นะครับ enterprise ต่างๆก็ต้องยอมจ่ายเงินเพื่อให้เขาดูแลนะครับมันก็ถือว่าเป็นวินวินนะครับเราไม่ต้องเริ่มเองใหม่ทั้งหมดนะครับเราไม่มีทางทำได้เองทั้งหมดแน่นอนนะฮะเราก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับผมก็ค่อยๆศึกษานะครับถ้าเกิดผมต้องมานั่งเริ่มเขียนใหม่ทั้งหมดไม่มีทางทำได้แน่นอนนะฮะมันยากเกินไปนะครับแล้วเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับอันนี้มันเหมือนกับงานอดิเรกอะนะครับพอทำไปเฮ้ยรู้สึกชอบมันกำลังจะเป็นงานประจำแล้วเนี่ยนะฮะก็รอดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับก็ผมไม่อยากโพสต์วิดีโอเนาะก็เราก็คุยกันไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีนะครับคำสั่งนะฮะในการเรียกโปรแกรมออกมานะครับโปรแกรมที่ผมใช้ในการเขียนมาคุยก่อนนะครับตัวนี้เลยมาที่Google Visual Code Studio Code Studio นะฮะสุดยอดมากโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมของ Microsoft นะฮะ Microsoft เนี่ยทำมาให้ใช้ฟรีนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เราลงโน้ตมาแล้วนะฮะก็ตัวนี้ก็ดาวน์โหลดเป็นตัวต่อมานะครับก็ดาวน์โหลดนะฮะเป็นโปรแกรมที่สุดยอดมากนะครับของ Microsoft และเป็นโปรแกรมที่ให้ฟรีด้วยนะครับโอเคนะฮะทีนี้เราก็ยังไม่ได้นะเอามาคุยเรื่อง Visual Studio Code นิดนึงนะครับก็ดาวน์โหลดนะก็ไปที่ดาวน์โหลดเห็นไหมมันมีนี่หน้าดาวน์โหลดให้อยู่นะครับก็มาดูซินะฮะ เอาไม่มีอะไรค่อยโฆษณานะครับก็ลองไปดูหน้าดาวน์โหลดนะฮะก็ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่เป็น Windows 10นะครับถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ใหม่ๆก็จะต้องลงเป็น64บิตเวอร์ชันนะครับแล้วก็นะฮะผมมี Mac เนาะแต่ผมไม่ได้ใช้อ่ะนะครับผมใช้ Mac สำหรับตัดต่อวิดีโออย่างเดียวนะฮะ Linux นี่ยังไม่ได้ยุ่งเลยไม่มีเวลาเลยจริงๆนะครับ
ก็เอาแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วนะฮะก็เนื่องจากว่า Windows เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมถนัดมากที่สุดนะครับอยู่เมืองนอกก็ใช้มาแต่ Windows ตอนแรกคิดว่าจะมาใช้ Mac พอใช้ไปใช้มามันก็ไม่ใช่เรานะฮะมันหลายๆอย่างมันไม่ถนัดเลยนะฮะก็เลยต้องกลับมาเป็น Windows ดีกว่านะครับส่วน Mac เนี่ยมันดีสำหรับการทำวิดีโอจริงๆนะครับมันตัดต่อสนุกมากนะครับเราก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยตามลักษณะของงานนะฮะส่วนเครื่องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแท็บเล็ตเนี่ยนะฮะของ Lenovo เนี่ยก็ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเพราะว่ามันพกพาได้สะดวกอ่ะแล้วก็เวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ต้องการรีซอสอะไรเยอะมากนะฮะก็แค่คอมเล็กๆเครื่องหนึ่งก็พอนะฮะแล้วก็มีสมองกับสองมือแค่นั้นเองนะฮะก็ดาวน์โหลดนะครับผมมีอยู่แล้วนะฮะผมไม่ดาวน์โหลดทีนี้มันก็ลงยังไม่เสร็จเลยนะครับใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่นะฮะสำเร็จที่จะเรียกได้ว่าสำเร็จรูปไหมก็ค่อนข้างสำเร็จรูปแต่ว่ามันยังไม่เสร็จมันมีเครื่องมือต่างๆให้เราเนี่ยพร้อมอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาเองนะครับซึ่งการนั่ง install ไฟล์เองทีละไฟล์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากนะครับการทำแบบนี้ดีกว่าเยอะนะครับรู้จักการดาวน์โหลดนะครับมาใช้เลยเนี่ยมันง่ายกว่านะฮะก็อาจจะต้องกลับไปหรือเบสิก DOS นิดนึงนะฮะเพราะคนสมัยนี้คงไม่ได้เรียน DOS แล้วมาถึงก็มันก็เจอ Windows เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากการส่งคำสั่งนะฮะทีนี้เราก็รอเกือบแล้วเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มันก็จะบอกว่าเฮ้ยให้คุณเปลี่ยนนะครับให้คุณเปลี่ยนผ่านเนี่ยไปที่ My App นะครับผมจะพิมพ์เหมือนเขาก็ได้เนาะแบบนี้ก็ได้เนาะหรือนะลองก่อนอ่ะหรือแบบหรืออีกแบบนึงก็ได้อ่ะผมออกมาก่อนนะหรือ CD My App เลยนะครับแล้วแต่นะครับโอเคมันก็เหมือนกันนะครับจากนั้นให้ทำยังไงจากนั้นเขาบอกว่าให้ลองนะครับใช้มาแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่า run your app in the browser great for initial development นะตอนแรกเนี่ยให้ run ตัวนี้เรายังไม่ได้ run บน device นะครับเราก็รัน Ionic Serve ก่อนนะฮะมันมีหลายคำสั่งเนาะแต่ว่าเบสิกก็คือ Ionic Serve นั่นแหละนะฮะก็รันปั๊บรันปั๊บก็จะเจอนะฮะเว็บนะฮะที่บรรจุโปรแกรมของเรานะครับเดี๋ยวมันก็จะเรียกขึ้นมาให้นะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะเสร็จละมาแล้วทะดานนะครับก็เป็นไงมาแล้วนะครับตัวนี้มันไม่รู้มันอัดหน้าจอของผมให้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลอง copy ไปไว้ตรงนี้นะฮะไอ้นี่ชัวร์กว่า Chrome ชัวร์กว่าอัดที่ Chrome นะครับทะดานมาแล้วนะฮะโอเคเห็นไหมมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูตัว Developer Tool หน่อยนะครับ Developer Tool เนี่ยมันก็จะมีไซส์ของไซส์ของdevice ต่างๆนะครับขนาดต่างๆซึ่งขนาดไม่เท่ากันนะโปรแกรมมันก็ต้องจัดการให้นะฮะลองกดไซส์เมนูดิกด Home ดิมาที่หน้า Home นะกด List ก็ต้องมาที่หน้า List นะฮะเลือกไอเทมได้ด้วยไอเทม10มาแล้วไอเทม3อันนี้คือโปรแกรมที่เป็นไซส์เมนูนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งโปรเจกต์เป็นอะไรนะครับก็เพื่อความง่ายเนาะก็มีไซส์เมนูมานะฮะโอเคนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอจบนะครับสำหรับการทำโปรแกรมเบื้องต้นนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการสอนเรื่อยๆนะฮะว่าทำยังไงนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับโอเคสวัสดีครับ